จะได้นอนตายเถอะเช้าสักทีทำไมมันเช้าช้าช้าเมื่อกี้รู้สึกว่าเมื่อคืนฉันโดนแย้ข่มขืนแย้อ่ำแย้อ่ำเออแย้อ่ำไม่น่าข่มขืนน่าจะอ่ำพาไปให้คุณพิกซี่หลอกลวงขอเพียงคุณพิกซี่คุณพิกซี่พอจะกินข้าวเช้าดีพอเดินมาทีไรคุณพิกซี่ต้องหันหน้าหนีตลอดเลยเอาไปหอมพอไหมเอาไปหอมไปเฮ้ยมาถอพิกจะเลือดเต็มอ่ะคุณพิกซี่ขอให้นะนี่มีนี่ไม่ให้พิกซี่เฮ้ยโครงกระดูกแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่ใช่สิคุณพิกซี่นะหิน3แบบเนี่ยมีหินนรกหินควอนแล้วก็หินโตนแล้วก็พิกซี่เขาเหมือนพยายามจะโอ้ยฉันพิกซี่โอเคนะแต่อีกข้างๆนะอะไรอ่ะข้างๆไหนคุณพิกซี่ไปไหนคุณพิกซี่จะโดดหนีอย่างเดียวเลยฉันกำลังแอโรบิกตอนเช้าจ้ะแอโรบิกมีอะไรน่าสนใจอ่านหนังสือมากก็ออกกำลังกายอะไรก็แต่พื้นฉันน่าเกลียดมากเลยไม่เคยว่าแต้มอะไรแบบนี้นะคะโอ้ยมันต้องมาเรื่องมากเลยหวนมาแล้วเนี่ยผมจำหวยหวนโอ้โหหวยหวนปูดผีเลยนะประเด็นคุณแท็กซี่แล้วอันนี้เอาไปได้เลยนะคะเอาไปได้เลยจ้ะขอบใจมากโอเคค่ะแล้วเอาไปเลยนะเลยนะเก็บไปสุดๆไปเลยคุณขอบคุณมากนะคะคุณแท็กซี่ผีสุดจริงๆด้วยนะเกลี้ยงเลยไปเกลี้ยงไปก่อนทิ้งด้วยเอาสร้างบ้านคุณแรลลิตี้ตรงไหนเนี่ยนั่นนะสิเราต้องเดินแถวก่อนป่ะฉันเสนอทำเลนะจ๊ะเสนอทางขวาแต่ใกล้ๆบ้านมอเตอร์ชายฉันไปเคลียร์ที่มาให้แหละฮะเคลียร์ที่ให้เลยเหรอโอ้โหเป็นคุณทิกซี่ใจดีจังเลยเนี่ยนี่ใช่ตัวจริงป่ะกับตัวแล้วยังไงล่ะจริงอ่ะไม่น่าใช่ตัวจริงเนาะตัวละนี่ตัวปลอมเป็นแอโรบิกก่อนดูท่ากันดูไม่สนใจอ่ะหาเรื่องแอโรบิกต่อเนี่ยแล้วแต่ไปๆๆๆไปใกล้บ้านนิกซี่อ่ะเอ้ยใกล้บ้านคุณปัตเตอร์ชายอ่ะแล้วมันต้องไปไกลแค่ไหนเนี่ยต้องกลับไปเจอโอ้โหจะว่าไปจะไปต้นไม้มันหลักชนิดจะมากแบบนี้เนาะเออเอ้ยมันเหมือนเพิ่มขึ้นเพราะเฟรมเรทมันตกตามไปที่ตกลงว่าตกต้นไม้แล้วเนี่ยต้นลอยนี่คืออะไรอ่ะต้นลอยเนี่ยโอ้ my god เยอะเกินไม่มาทำบ้านอ่ะแล้วสรุปยังไม่เจอเลยนะอีกจุดที่พิกซี่บอกเขาบอกแถวๆนี้ไม่ใช่เหรออันนี้เราวิ่งหาอยู่ยังไม่เจอเลยอ๋อนี่มาสอนละฮะนี่แอมมีจุดร่อน UFO อยู่อ่ะฮะจุดร่อน UFO ไหนอย่างเงี้ยเออว่ะฝั่งนู้นเหรอจริงๆด้วยจุดแลนดิ้งเนี่ยฉันมาเป็นสเต็ปแบบนี้อีกแล้วนี่เราต้องตามหาโอ้โหจุดร่อน UFO แบบนี้ทุกครั้งใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วจุดร่อน UFO จริงด้วย UFO อีกแล้วเหรอมาแบบเป็นพื้นที่แบบแปลกเลยนะล่องล่องเหลี่ยมเออแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยทำกันเลยนะจ๊ะจะยืนมองอยู่ตรงนี้แหละข้าบอกฮะตรงสรรเสริญและบูชาจ้าโอ้ยพอดีแสงอาทิตย์เลยโหขอจาบูเจ้าโยนด้วยนะจ้าไก่ดิบเดียวนะจ้าจ้าไม่ดูเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากดูดิเห็นไหมนี่มันเทพนักเก็ตทำบ้านซะใหญ่ให้มาแค่สแต็กเดียวจะพอยังไงล่ะเนี่ยไปไม่พี่แอ๊กทำค่ะแล้วโอ้ผีเพื่อขอโอนพิกซี่เพิ่มนี่เขาสองคนรวมใจกันช่วยขุดมากส่วนเราตัดป่าโครงกลางไหมหมดละเฮ้ยขาดแบ่งเลยเฮ้ยพอใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพออ่ะพอว่ะเอเซลเลยทำไมฉันตอนแรกฉันบอกว่าฉันใช้หินอยู่อย่างเดียวไงรัวๆก็เลยแบบเห็นกิ๊บบอกจะเอาเบิ้ลก็เลยแบบมาพี่แอ๊กเบิ้ลให้เอาตรงนี้ไปทานข้าวไม่ได้จ้าไม่ร่วงเว้ยอ้าวอะไรแล้วทำไรอ๋อผมจุดไฟชักโดนหิ้วหินออกมาเลยเป็นไงล่ะหิ้วหินแค่นี้เป็นกำแพงหมดเลยดีไหมก็ได้นะแต่ว่าเป็นวนรอบข้างในก็จะมองทะลุมาเลยใช่
ถ้าทำแบบนั้นตรงส่วนที่เป็นกระจกก็จะไม่มีเลยเพราะว่ามันเป็นกระจกทั้งหมดเลยกับบ้านนักยากอ่ะจะเอาเป็นกระจกแบบไม่มีลายก่อนเพราะว่าจำนวนมันจะพอใช่ไหมเนี่ยหรือว่ากระจกแบบเป็นลายเนี่ยคือเป็นกระแผงรอบๆแล้วส่วนที่มันไม่มีลายก็เป็นกระจกใสๆก็ได้สีฟ้าได้ได้ได้เป็นหน้าต่างเออต้องเล่นหน่อยแหละเพราะบ้านนางแม่งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะแต่ไม่ใช่เชียร์เรื่องอีกตาลายเนี่ยสุดยอดมากใบวางวางไม่ติดจริงๆนะฉันเป็นมันอยู่มันบอดอยู่อะไรสักอย่างแล้วกดเอออย่างนั้นแหละสุดบ้าบอมากอย่างนี้เฮ้ยทิกซี่เอามาให้แล้วตีเสร็จมาโทรดิมาวางเลยฮะโอ้อันนี้นี่คือแบบว่าข้างหน้านี่คือวางเป็นกระจกเรียงกันแบบนี้เลยเหรอใช่แล้วยอดอ่ะว้ายดูลึกลับยังไงก็ไม่รู้นะบ้านหลังนี้ไม่ได้ว่ะต้องวางอย่างเงี้ยนี่สีดีไหมเดี๋ยวๆๆนกๆๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมนกเป็นอย่างงั้นล่ะโอ้โหน่ารักดีนกกลายเป็นเหมือนมัสคอตอะไรสักอย่างเปลี่ยนสีด้วยน่ารักอะนกโอ้ย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 แล้วติดอะไรนะอ๋อแล้วหิวอ้าววิกกี้หิวแล้วเนี่ยก้อนจะตูดเดี๋ยวนะจ้าจ้าทำไมเฮ้ยจ้าไปเอาไปจากไหนเนี่ยอะไรเหรอไอ้เนี่ยอย่าได้โหแล้วหน้าที่มันเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ที่ทอมยิงธนูเฮ้ยเอาเปลี่ยนกรรมกลายเป็นที่ทอมยิงธนูไปเฉยเลยก็สนุกดีออกสบายเลยไอ้พวกโรคจิตเท่านี้ไม่เถอะมันเรียกอะไรเลยนะไม่เห็นด้วยเฉยเลยสะใจสะใจบ้านเขามีกี่ชั้นสองชั้นนะมีชั้นล่างเป็นร้านแต่งเสื้ออย่างเดียวเลยส่วนชั้นบนเป็นชั้นนอนเลยแต่ว่าชั้นนอนนี่ก็ยังมีหุ่นเล็กๆนะใช่แต่ชั้นนอนนี่ก็ยังมีหุ่นหุ่นประดับเสื้ออีกนะอยากลองทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ไงเลี้ยงเลี้ยงคำไม่ทันสมองสมองคูดาวคูดาวปีทันใจอะเติมเติมนิดนึงตั้งชั้น1ชั้น1ชั้น2ชั้น1ได้แล้วแหละปัญหาคือชั้น2เนี่ยแหละใช้ไม้ขาวทำไหมยังไงก็ได้ไม้ขาวน่าจะโอเคเนี่ยไม้ขาวเนี้ยทำกำแพงขึ้นมาจะใช้อะไรทำยังไงก็ยากอยู่ดีโหบันไดแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยบ้านบ้านถามหน่อยว่านางเอาใครเป็นดีไซเนอร์บ้านนางก็นางนี่แหละเป็นคนสร้างเองนางสร้างบ้านไม่ใช่เด็ดนางเป็นคนออกแบบเองเลยและคนอื่นสร้างสายช่างไม้เป็นดินแดนโพนี่คนสร้างช่างไม้ที่น่าจะบ่นน่าจะบ่นพอกับเราแหละเพราะว่าตรงขอบนี้ไม่มีดีกว่าหรือว่ามีดีหรืออาจจะเป็นแบบนี้เลยทรงกลมมันเป็นทรงกลมนะขอบเออนั่นละกันเนาะมันนั่นละกันปักโลให้เลยถ้าเป็นหน้าต่างเล็กๆก็เจาะรูให้นิดหน่อยแล้วกันส่วนในตรงกลางนี่ก็ให้มันเป็นทรงกลมนะดูเป็นทรงกลมที่สุดทำไงวะทรงกลมสี่เหลี่ยมนะมันกลมไม่ได้ดีในไมค์คราฟเนี่ยงั้นก็หกจะให้มันกลมในไมค์คราฟหกเหลี่ยมไหมเออไปทำอะไรกี้อ๋อไม่ทำไมจะกระโดดมันแรงกับเราด้วยแค่เอามือเปล่าสกิดนี่ไหนฟาดด้วยดาบเลยได้ยังไงใจร้ายจริงๆโอเคนะอ่ะอะไรวะป้อนคืออะไรอ่ะกินไปเลยก็รู้ไม่ใช่หรอของคิมดูก่อนเป็นเป็นรูคุณรู้ไหมวันก่อนอ่ะตรงน้ำตกอ่ะแถวน้ำตกที่เราเดินผ่านอ่ะเราเห็นจ้ามันฉี่อยู่แล้วเราก็เลยเอาขวดเนี้ยตักน้ำมาแล้วคุณก็เอาไปผมกินด้วยนะอะไรไหมอร่อยจังพี่คุณเจ๊เดี๋ยวนะแม่น้ำต้นไหนเหรอคุณกิฟแล้วว่าแม่น้ำตัวติดกิฟต์เลยชิบหายแม่น้ำตัวรักกิฟต์ด้วยใช่ไหมตัวอ๋อตัวเจ๊อยากไปกินเหรอปลาหรอกเราก็ไปฉี่แถวนั้นไปแทนนะแต่มีแผ่นเล็กไหมแผ่นเล็กอ่ะปูนี้ปูตรงเนี้ยมีอันเนี้ยค่ะไม่เอาอ่ะมีแค่นี้แหละจบแล้ว
อันอื่นมันอยู่ข้างนอกอะมั้งแม่โซระใช่ใช่เฮ้ยถ้าจำเฮ้ยถ้าจำไม่ What the อะไรอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนก็เงียบก็เงียบอะไรโอ้โหร้อยมันระเบิดใส่ตูดโซระฉันช่วยแล้วฉันช่วยแล้วมันตายแล้วไอ้บ้าฉันช่วยแล้วโอ้ยปังเป้าเดินได้ปังเป้ากูให้ถวายได้เลยใช่ปะขอบันไดนี่ควรจะให้สีต่างกันกับสีบันไดดีไหมเรารู้แต่ว่ามีคนสบายอ่ะน่าจะชิลดีมาแล้วไปชิลด้วยเดี๋ยว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 พอคุณจมเข้าไปข้างในรู้ตัวป่ะเฮ้ยคอยหน่อยได้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 เฮ้ยมาอู้กันหมดเดี๋ยวไปทำงานเนี่ยเออเดี๋ยวละได้จอยจริงเหรออ๋อกระถางเล่นดวงเดียวจิตใจอ๋องเฮ้ยแผ่นไม้นี่ก็ปกป้องใหญ่นี่ทำเป็นห้องน้ำมีไหมให้คุณลิลิตี้ฉี่อะไรวะเนี่ยเลดน้องเหนื่อยไหมมันเยอะเหนื่อยไหมเออแล้วพ่อไม่ให้ไปช่วยขุดโซล่าช่วยขุดไม่เป็นไรนะเห็นปะคุณเขารักกันเขาก็จะช่วยกันเห็นนะโอ๊ยแม่งโซล่าฟาดมันเฉียวหัวเลยเลยเจ็บันไส้อ้าวโซล่าอ้าวไม่ได้โซล่าทำไมฆ่าอะไรวะโซล่าเฉยก็ตายนะครับน้ำโซล่าทำเอือเอาหรอโซล่าตายได้ไงโซล่าเขาโดนทำร้ายอะโดนทำร้ายกระซิกกระซิกอะไรวะเขายืนอยู่เฉยๆใครใจเหรอทำร้ายเลื่อนเหลือขึ้นขีดเป็นไงล่ะอ๋อกี่อะไรกี่ขอหันอ้าวไม่ถูกใจเนาะไม่ถูกใจก็บอกว่าเลื่อนเหลือขึ้นขีดแล้วกระโดดลงมาทำมะเขือแล้วเอากระโดดว่าไม่ตายเมื่อกี้เห็นคนตายน่าสงสารเขาจริงๆใครเห็นก็ว่าตายแต่ขั้นบันไดไม่ให้มีสุขนาฏกรรมแบบเมื่อกี้ก็แล้วกันนะไม่คิดว่าจะมีคนโง่ตกมาแบบนี้เมื่อกี้อะไรวะใครไปรู้ว่าตกแล้วตายบ้าตกมาต้องตายดิอะไรตึงๆกันซะละโซล่าทำเบ็ดให้หน่อยจุดท่าศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวเออโอ้มาเดี๋ยวสอนมาเลยจะแล้วจำไว้ด้วยล่ะจะได้ไม่ต้องถามอีกเอาไปสุปโตไปแล้วนำไปใช้ความตั้งใจเด็ดเดียวเอาสติ๊กไปได้ยังนี่สติ๊กที่มีหัวแหลมซะละเดี๋ยวนะอะไรวะเกี่ยวต่อไม้นี่มาจะแล้วทำไมมันโอ้โหลายม้าลายม้าเหมือนหลุดมาจากชุดเกาะหรือว่าทำไงนะสตันดาตัวละเนี่ยนี่กดคลิกแล้วใช่ไหมเออสติ๊กอะวางแบบเฉียงจากขวาลงล่างอะลงล่างซ้ายอะขวาบนลงล่างซ้ายเฉียงจากขวาลงล่างซ้ายนะแล้วไงต่อโรแมนติกแล้วก็ขวา2ช่องล่างที่เหลือไว้อ่ะใส่ยายแมงมุมเข้าไปฮะใส่ยายแมงมุมเข้าไปได้ยังได้ต่อโซล่ามันน่าจะได้แล้วนะมันไม่ได้ทำไงไอ้เหี้ยมึงว่ายังไงเนี่ยพูดตรงๆไปยังไงตูไม่เข้าใจอะไรวะคุณเห็นไหมเนี่ยมันมีกี่ไอ้แท่งค้ามันมีกี่ช่องนับดิมี 3ยังไงวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ช่องเนี่ยไอ้บ้าคุณเห็น3ไม่เหมือนตัวเลขไหนวะ3ได้ไงวะดูยังไงเป็น3วะเนี่ยแล้วไปกดเตาอยู่ว่ายังไงว่ายังไงช่องขวาบนน่ะจนถึงซ้ายช่องขวาบนตรงกลางแล้วก็ซ้ายล่างอ่ะวางสติ๊กไปไปเล่น XOX ไปแล้วก็พอวางเสร็จปุ๊บยายมันมุมอ่ะ2ชิ้นวางด้านล่างวางด้านล่างขอได้ทางขวาทั้ง2อันที่ไอ้2ช่องที่เหลือทางขวาวางไปได้ยังแม่งเอ้ยไม่ได้วางยังไงเนี่ยถ่ายรูปไปดูดิไม่ได้แล้ว
คือคราฟอะไรมาดิมึงอยู่นี่ไม่ใช่เหรอมึงคราฟมาแล้วไม่ใช่เหรอต้องเอาคราฟมาไม่กินเด้งมาอยู่มาทุกเดี๋ยวคราฟให้อนาจใจเลยคราฟแล้วคราฟแล้วยังมีคนโยนให้อ้าวใช่เหรอบอกอยู่ทางวันได้แล้วต้องมาอีกอันนึงอยากรู้ไปไปครูไม่ขาไม่ได้ทำได้ยังไงสอนละไม่คิดว่าสอนสอนละเอียดขนาดนี้แล้วนะวิ่งไปมานกเป็นอย่างเงี้ยใส่ชุดเกาะไงเกาะเลยโอ้มาคาบมาไม่ได้เอาไปตกปลามาโยนใส่หน้าคนโอ้ยอะไรผมจับปลาอยู่ควิ้งอะไรล่ะเฮ้ยพี่นอนสบายเลยโอ้ยแอะยาแอะแต่ดูพวกคุณต้องเตียนเอื้ออ้าวพี่โอ้ยตายได้ไงอ่ะติดไฟตายแอวแม้เราไม่ได้ฆ่าก็เสมือนว่าเราได้ฆ่าสินะก็มันติดฆ่าสถานะป่ะล่ะอะไรวะพองงานไม่ต้องเดินไอ้นกกักขังแล้วหนึ่งเดียวจิตใจไว้กูยายาไม่ใช่เราอ้าวไม่กูรู้ว่าเข็นใครอีกูแหละเธอจับจ้องไปทางต้นไม้ใหญ่อะไรไหนนานี่ตัวเหลืองเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยต้นอะไรอะไรเนี่ยใครเกี่ยวได้แล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะสิ่งมีชีวิตต้นอะไรอ่ะจะฟอกจะได้เบ็ดใช่ไหมคุณครูใช่อย่าเฟี้ยงนะอ่ะเรียบร้อยได้ไปแล้วไม่ใช่เบ็ดแบบนี้เอ้าก็คุณครูพูดว่าอะไรอยากได้อะไรนะอยากได้เบ็ดเออก็ได้ไปแล้วไงแต่ไม่ใช่เอาเบ็ดมาเกี่ยวหน้าตู้แบบนี้ก็นั่นไงเอาเบ็ดให้ครูบอกอยากได้เบ็ดเวรกรรมเนี่ยคุณครูต้องเรียกให้ถูกหน่อยอยากได้อะไรไม่มีจุดประสงค์นะขอคันเบ็ดด้วยครับโซละเออแต่อยู่ข้างกันแล้วไหนดูตรงม้านี่คือเทคนิคของฉันต้องใส่ซาวต้องใส่ซาวให้ด้วยไหมอลังเอาไหมเอาไหมเอาละครับท่านผู้ชมครับเรามาลุ้นดวงมาลุ้นดูกันนะครับว่านกของเราจะขี่ม้าจากตรงนี้ได้หรือไม่กระโดดลงไปแล้วเราจะไม่เสียเลือดไงเรามารับชมกันเลยอาจารย์ยังใช่ไหมวอร์มอยู่ลื่นเอาละครับท่านผู้ชมครับเขาไปเตรียมตัวแล้วครับเขากำลังปีนขึ้นไปสู่เวทีแล้วครับเอาละครับทำอะไรวะเขาจะโดดไปแล้วครับดูสิว่าเขาจะได้มาฮีโอ้ยมาแบบรับจากตอนแรกกูตายแน่เลยเด็ดอ้าหลักดังปั๊บเลยนะสระไม่ดีอะไรวะเอาโดดลงเลยเหมือนเดิมเธอแล้วค่ะฉันจะไม่เตรียมตัวเลยไม่ปักไฟข้างบนหน่อยหรออ่ะเอาไปปักไปยังไม่มีท็อตอ่ะนี่เอาไปยังไม่มีท็อตอ่ะเดี๋ยวผมปักให้ทุยทีแอดมิออนปากไฟสิวะคุณครูหมดปากหน้าไปอยู่นี่แหละตัวเล็กครับได้โคตรอมหิตไปตายเลยนะจะเห็นอะไรแว๊บๆเกือบจะได้แล้วกูไม่โดดมาบ้านเลยกูไม่โดดด้วยดูตูวอร์มอยู่วอร์มอยู่เอาแล้วนะเออต้องการไอ้คนเล่นตายเลยกูคนดีกับผีตายเลยนะขนาดนั้นก็ควรไปหาเอา
อย่าให้เจ้าตัวมาติดธงเองก็ได้ผมว่าแบบนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะตลกปล่อยไว้อย่างนี้มันก็ดูตลกจริงๆอะไรใช่ก็รอเจ้าตัวมาประดับเจ้าตัวจะประดับได้ใช่ไหมไม่รู้อ่ะนักแฟชั่นเลยนะนักแฟชั่นอาชีพปั่นใจว่าแต่งบ้านได้ดีแล้วแต่ตรงนี้ควรจะทำอุดเป็นหลังคาให้นางไหมน่าเกลียดเหลือเกินตรงนั้นเนี่ยดูดิขยุกขยุยอะไรก็รู้เนี่ยตรงไหนอ่ะแกดูดิฟ้าเพดานนางอ่ะขยุกขยุยมากเลยอ๋อเดี๋ยวติดห้อยเสื้อไว้ก็ได้มั้งผมว่าอืมใจกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยรับไม่ได้จริงไอ้กล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเก็บไหนรู้สึกกำแพงตอนนี้มันกว้างไปปะเพราะว่าพอมามุมนี้มันเหลือช่องตั้ง3ช่องเลยนะไม่2ช่องเลยอ๋อทำไมทำไมเพราะว่าแค่ไม่เห็นบันไดอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าต้องฟังจนมองไม่เห็นภายในร้านเอออย่างเงี้ยแหละสวยเดี๋ยวอันนี้มันทางขึ้นไม่ได้ไม่เหรออันเนี้ยล่ะกระถมอันนี้ใช่ไหมดีแล้วเฮ้ยโอเคเลยแบบนี้เรียบร้อยเออตอนแรกมันก็ขยุยแปลกๆมันดูเกินอ่ะจริงด้วยพอลองคิดดูนี่คือร้านเสื้อผ้าใช่ไหมเออมันต้องมีห้องสัตว์ห้องเสื้อผ้าด้วยป่ะมันก็นี่เหรอห้องใส่เสื้อผ้าเอ้ยห้องรองชุดเออนี่ห้องรองชุดเออได้อยู่โอ้เลิศถัดท็อปแม่งน่าเกลียดมากเลยอ่ะปากไว้ก่อนไว้ค่อยมีอะไรตัวมาแก้เออห้องรองเสื้อผ้าใต้บันไดเนาะแล้วมันมีหน้าต่างแต่ละแอบมองคนที่อยู่ในห้องใต้บ้าเหรออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะบ้าไม่มีเอาแล้วเวลาคนเปลี่ยนเสื้อผ้าจะรู้ได้ไงเขาสวยไม่สวยต้องมีหน้าต่างให้ดูด้วยดิถ้าสมมติเจ้าของร้านเขาเป็นผู้ชายแล้วผู้หญิงไปอยู่ข้างในเนี่ยเธอคิดว่ามันสภาพเป็นยังไงแล้วเจ้าของร้านคุณแลนดี้ก็เป็นผู้หญิงไงอย่าแกน้อยใครก็ต้องเผื่อให้เราดูด้วยดิแบบเราเดินมาแล้วก็ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมผมว่าคุณหาเหตุผลจะเป็นพวกทำมองมากกว่านั่นสิไม่พยายามอะไรวะแม่คิดว่าเราจะเป็นคนแบบนั้นงั้นเหรอไม่ทำไมใจไรจริงเลยน้องประชันน่ะตอนที่ประชันเป็นคนแบบนั้นแล้วเหรอฮอลลี่ไอ้ตัวจับวิ่งได้ขาดมากเกี่ยวอะไรพูดคนละเรื่องเลยคนใจร้ายก็คนมันดูจับอยู่อ่ะเธอสนจับเป็นส่วนแฟนตัวเองกันเหรอทีนี้จับถ้าเกิดเธอได้เห็นเว้ยเธอได้เห็นจับซอยเท้าเธอก็จะหยุดดูแบบผมไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นจนเบื่อแล้วเหรอฮะต่อจับซอยไปไหนแล้วเนี่ยจับหายแล้วจับซอยห้าป่าน่าจะเสร็จแล้วเนาะอันนี้เดี๋ยวบอกคุณเดี๋ยวเฮ้ยมะหยุดมึงหยุดเดี๋ยวนี้จะว่าไปแล้วเอาม้ามาที่นี่ตรงนี้ทำไมก็ใช่เอามาคือหาอะไรปะเห็นบ้านแล้วก็ยังงงในตรงนี้อยู่เลยจับทำไว้ทำไมนี่มันคืออะไรหอสังเกตการหอโดดม้าเปล่าหอโดดม้าที่ทำเพื่อโดดม้าโอ้โหนักลบม้าคุณทีซี่แอลว่าไงจ้ามาหลายๆรอบฉันระเบื่อพวกหน้าพวกเธอเลยอ่านหนังสือไม่ได้ตั้งใจเลยเฮ้ยจะอ่านไปทำไมเนี่ยอ่านก็ไม่ได้ใช้งานอ่านอะไรอยากกลับบ้านเหรอฉันอ่านได้ประมาณ500หน้าแล้วนะจากหมื่นหน้าเนี่ยโอ้โหความคืบหน้าอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่อีกกี่เปอร์เซ็นต์รู้สึกว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนกำลังต่อบ้านอยู่และเดินผ่านแถวเนี่ยมันจะเห็นม้าที่ไหนก็ไม่รู้สีฟ้ากำลังทาเล็บอยู่นะโอ๊ยมาคิดเปล่งเปล่าไม่รู้ก็ไม่ได้บอกนี่ว่าใครอาจจะเป็นม้าบ้านนอกแถวนี้ก็ได้งั้นเหรอแน่ใจแน่ใจว่าแต่มามีปัญหาอะไรคะมาแล้วไม่พูดไม่บอกมาคุยชวนคุยเล่นทำไมเสียเวลาจริงวิตายแล้วม้าลูกหลอกคนที่ใครเนี่ยสวัสดีจ้าพ่อหนุ่มชื่ออะไรจ๊ะชื่อม้าปิ่นเนี่ยชื่อนายแปลกมากเลยเนี่ยเจ้าของม้าอยู่ข้างหลังไม่เห็นเลยม้าปิ่นอย่าไปคุยกับอีนี่เลยโอ้ยอะไรพ่อหนุ่มจะรีบไปไหนไม่ว่างไปหากาแฟดื่มกันไหมจ๊ะ
บ้าบอม้าดื่มกาแฟไปแล้วม้าบินม้าบินไม่ตรงไม่ตอบด้วยนะต่อบ้านพิกซี่ไม่ใช่อะไรอีกบ้านฉันแล้วหรอจริงเหรอนี่ไงสีแดงแกงอยู่ที่เท้าเนี่ยบ้านเขาชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ครับลาลิตี้ไงบ้านอะไรจำชื่อลาลิตี้ไม่ได้ชื่อดาวจะพกลาลิตี้เองชอบจริงจริงนี่ชื่อเสือเลยอะไรของพวกนายเนี่ยบ้านลาลิตี้เสร็จแล้วเหรอใช่แล้วก็อยากจะทำบ้านคนไหนต่อล่ะให้เลือกเองทำบ้านใครอ่ะให้เป็นแจ็คนะเอาใครทำไมอ่ะใครก็ได้ต่อข้าวประสบปัญหาข้าวไม่มีด้านเลยเนี่ยบ้านนางคือต้องปลูกฟาร์มใช่ไหมเราจะได้อาศัยของในฟาร์มนางกินด้วยใช่ไหมอุ้ยตายตายอ๋อลิกกี้โยนแล้วข้าวลิกกี้ต้องตบก่อนโยนเลยนะภารกิจไงภารกิจเออแต่จริงๆอ่ะคือไม่คือนอกจากทรัพยากรช็อกโกแลตแม่งไหนคุณครูนอกจากทรัพยากรขนมกับทรัพยากรเนื้อเนี่ยทรัพยากรผักกับผักกับข้าวเนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะก็จริงเรากินขนมกันจนอ้วนแผลเลยเดี๋ยวคุณครูเป็นตัวอย่างเนี่ยผมใช่ไหมที่บ้านผมมีแต่เนื้อกับผักก็เราได้แต่โปรตีนคุณแอปเปิลแจ็คเนาะใช่แอปเปิลแจ็คโอเคคุณลาลิตี้พวกเราคงทำบ้านของคุณแอปเปิลแจ็คต่อค่ะตายตายก็ดีเหมือนกันนะฉันชอบผลไม้ที่ฟาร์มของนี้ด้านหน้าเลยอะแล้วมีเควสอะไรทำไหมคะต้องสร้างตรงไหนคะเนี่ยก็เอาเป็นบ้านตรงบ้านนางจะฉันจะแนะนำก็คือบ้านนางค่อนข้างพื้นที่กว้างอะนะก็เคลียร์ที่ให้เยอะๆแล้วกันแต่ตรงทางซ้ายอะซ้ายไหนคะซ้ายไหนไหมซ้ายไหนซ้ายไหนก็ตรงอะเป็นด้านหลังของฉันอะจะมีพื้นที่ว่างอะลองไปทำตรงนั้นดูก็ได้นะนู่นนะหลังบ้านกูนะโอ๊ยตอนที่จะหันหลังเมื่อกี้สิเฟ้ยหน้านี้เอ้าฝั่งไหนฟ้าไม่รู้พี่เดินหันไปหันมาใครจะไปตัดสู้วะเนี่ยตรงหน้าฉันหันหน้าไปทางนั้นแล้วหันหน้าไปทางนั้นอะนู่นน่ะเดี๋ยวนะนั่นมันทางบ้านผมไม่ใช่เหรอ อ๋อโอเคได้เดี๋ยวรอให้รอบ้านตัวเลยสาระสาระเอาไปครึ่งนึงเอาไปครึ่งนึงใจเย็นเลยการยืนเย็นกันใจเย็นมันยังเยอะหน่อยนายไหนก็ลองเดินไปดูแล้วกันฉันจำได้ว่ามีพื้นที่ว่างอยู่นะฉันตอนฉันตอนฉันอ่านหนังสือฉันไปส่องมาอ่านหนังสือแล้วส่องแน่ใจเนาะอ่านหนังสือไม่ได้เดินเล่นเนี่ยแอบแวบไปเที่ยวตอนเราไม่อยู่หรือเปล่าผู้เธอสงสัยในตัวฉันอย่างนั้นเหรอว้าวจริงๆเนาะเท่าไหร่เสียงอันนี้ก็สูงเกินโอเคแล้วก็ต้องถามนั้นใช่ไหมคะแล้วเราต้องทำอะไรบ้างอะเนี่ยต้องทำอะไรบ้างหรอกแค่เคลียร์พื้นที่ผู้นายที่ตายแล้วสู้ๆก็แล้วกันนะป้ายของเนี่ยค่อนข้างจะดีเทลเยอะหน่อยอะดีเทลเยอะเลยบ้านของลิลิตี้ไม่ใหญ่นะแต่ละเอียดสูงแต่บ้านของแอปเปิลแจ็คน่าจะใหญ่มากต่อไปเริ่มดึกแล้วเนี่ยทุกคนบ้านนอนแล้วพรุ่งนี้เราจะไปเริ่มงานกันละกันได้วันนี้มันวันอะไรเนี่ยฝนตกตลอดเลยปิดทีก็ตกใหม่ปิดทีก็ตกใหม่มันฝนมันแบบอัดอั้นตันใจขอตกที่สุดได้ไหมอะไรงี้ป่ะวะเนี่ยกำลังร้องไห้อยู่แล้วนี่มันเป็นฤดูฝนไม่ใช่เหรอสละเหรอทำไมไม่หัดไปติวหนังสือให้ล่ะเนี่ยตกเรื่อยๆคนเราฝนแล้วก็นิจิวะมินาซังหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็มีแฟนอาร์ตจัดน้องๆแฟนคลับอีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตมากๆเลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะส่งแฟนอาร์ตก็มาส่งได้ที่เพจ Facebook หรือว่ากลุ่ม Facebook ผมได้นะครับทั้งลิงก์โดเนทแล้วก็ลิงก์ Facebook แล้วก็ดีดิมัดหมายก็อยู่ใต้ลิงก์คลิปแล้วนะครับผมเหมือนจะพูดแบบนี้ทุกคลิปเลยนะยังไงก็สำหรับใครที่อยากจะดูไลฟ์สตรีมสดก็อย่าลืมมาติดตามผมที่ Nemo TV นะครับวันนี้ก็ควรจะมีแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่ครับผมอาริกาโตะไซมัสสายโยนาระมินาซัง